ี่มายุ่งโทรศัพท์ฉันทำไมมันเป็นของส่วนตัวนะเพื่อนเหรอเพื่อนกันเขาไม่คุยกันแบบนี้หรอกพี่เป็นผู้ชายที่รู้ดีว่าเขาเข้าหาเธอเพื่ออะไรเอาแบบนี้ไหมเรามาเซ็นใบหย่ากันพี่มายุ่งโทรศัพท์ฉันทำไมมันเป็นของส่วนตัวนะนั่งก่อนสิจี๊ดพี่รู้เรื่องหมดแล้วนะเรื่องอะไรพี่เรื่องอะไรอีเพื่ออยู่แก่ใจอีอยากเล่าให้พี่ฟังไหมว่าเขาเป็นผู้ชายยังไงผู้ชายคนไหนอีฟเราสองคนแต่งงานกันมาจะ10ปีแล้วนะเรื่องแค่นี้พี่ให้อภัยอีฟได้คนเราแต่เราเคยทำผิดพลาดกันอยู่แล้วฉันกับเขาไม่ได้มีอะไรกันนะพี่เราเป็นแค่เพื่อนร่วมงานเพื่อนเหรอเพื่อนกันเขาไม่คุยกันแบบนี้หรอกพี่เป็นผู้ชายที่รู้ดีว่าเขาเข้าหาเธอเพื่ออะไรเธอกับเขาคบกันมานานแค่ไหนที่รักฉันผิดไปแล้วอ่ะฉันขอโทษนะอีไม่ผิดหรอกพี่เองที่เป็นคนผิดที่เอาแต่ทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวจนไม่มีเวลาให้เธอไม่ค่อยใส่ใจเธอพี่ไม่โกรธอีฟหรอกนะพี่เข้าใจพี่พอไม่อภัยอีฟนะพี่เข้าใจหนูจริงๆเหรออืมถ้าเขารักอีฟจริงพี่ก็ดีใจด้วยอย่างน้อยๆก็มีคนดูแลเอาใจใส่อีเพิ่มทุกคนแต่พี่กลัวว่าเขาแค่หลอกอีที่สำคัญสมบัติที่เรามีอยู่ก็มาจากความลำบากของพี่พี่ไม่อยากให้ใครมาหลอกไปง่ายๆพี่ไม่สบายใจเรื่องนี้เลยพี่สบายใจได้เลยนะเขาเป็นคนดีเขาไม่หวังอะไรจากเราหรอกพี่เชื่อใจอีฟนะงั้นพี่ขอลองใจเขาหน่อยได้ไหมลองใจยังไงเหรอพี่
เอาแบบนี้ไหมเรามาเซ็นใบหย่ากันแล้วในสัญญาอีฟยกสมบัติทั้งหมดรวมทั้งลูกให้กับพี่แล้วอีฟไปลองใจเขาดูว่าเขายังจะรักอีฟอยู่ไหมถ้าเขารักอีฟจริงพี่พร้อมให้เขาเข้ามาอยู่กับเราอีกคนแต่ถ้าเขาแค่หวังผลประโยชน์จากอีฟอีฟเลิกกับเขาซะแล้วเรากลับมาอยู่กับพ่อปอเราเหมือนเดิมจริงเหรอคะจริงสิโอเคค่ะอีฟรักพี่มากเลยนะไปไปซื้อใบหย่ากันพี่ก๊อฟสามีฉันยอมให้เราสองคนอยู่ด้วยกันแล้วนะจริงเหรออีฟแล้วเขาว่ายังไงบ้างฉันกับสามีเราหย่ากันแล้วต่อไปเนี้ยเราสองคนจะได้อยู่ด้วยกันอย่างเปิดเผยจะได้ไม่ต้องหลบซ่อนแล้วนะดีได้จังว่าแต่อีฟแบ่งสมบัติมาได้เท่าไหร่หรอฉันยกทุกอย่างให้เขาหมดแล้วรวมทั้งลูกด้วยพี่ก๊อฟเราสองคนมาสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันหน่อยนะฮะอะไรนะฉันบอกว่าฉันหย่ากับสามีโดยที่ไม่เอาอะไรเลยนี่เธอโง่หรือเธอบ้าเนี่ยสมบัติเธอกับผัวเธอมีเยอะแยะแต่เธอกับแบ่งอะไรมาไม่ได้เลยเนี่ยนะถ้าเธอออกมาตัวเปล่าแบบนี้เธอกลับไปเลยนะไม่ต้องมาให้พี่เห็นหน้าอีกกลับไปโง่พี่ก๊อฟทำไมพี่พูดกับฉันแบบนี้ฉันก็คิดว่าพี่รักฉันจริงๆผิดแท้พี่ก็แค่หวังอยากได้เงินของฉันถ้ามึงไม่มีเงินน่ะมึงคิดว่าคนอย่างกูจะเสียเวลาอยู่กับคนมีลูกมีผัวอย่างมึงเหรอมึงไม่มีเงินน่ะมึงคิดว่าคนอย่างกูจะเสียเวลาอยู่กับคนมีลูกมีผัวอย่างมึงเหรนี่คุณจะทำอะไรก็เข้าบ้านไงคุณลืมไปแล้วหรอว่าเราหย่ากันแล้วอ้าวไหนพี่บอกว่าเราแค่หย่ากันเพื่อลองใจเขาไงแล้วทำไมพี่พูดกับฉันแบบนี้ล่ะคุณอย่าลืมสิในสัญญาบ้านหลังนี้แล้วก็ทรัพย์สินทั้งหมดมันเป็นของผมคุณไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นนี่พี่ก็หลอกฉันงั้นเหรออีฟระหว่างผมหลอกคุณกับที่คุณทรยศผมคุณว่าไหนมันเจ็บกว่ากันผมทำงานหนักหาเงินเข้าบ้านเพื่อให้คุณได้อยู่สุขสบายแต่คุณกลับเอาเงินของผมไปเหลี่ยมผู้ชายคนอื่นคุณคิดจริงๆหรอว่าผมจะรับมันได้พี่ตีให้โอกาสฉันอีกครั้งนะไปออกไปจากบ้านผมได้แล้ว
จริงๆเลย